กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงแหล่งทุนที่คุยกันนะครับเรื่องที่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เร่งที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับคุยเรื่องนี้กับคุณวิเชษฐ์วรกุลรองผู้จัดการทั่วไปวุโสฝ่ายสายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นะครับช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับก็ช่วยลูกหนี้ที่รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยธนาคารก็จะดำเนินการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนะครับให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเป็นเวลา3เดือนให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายที่มีสถานะชำระปกติจนถึงที่มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน3เดือนนะครับณวันที่31มีนาคม2563สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเคหะที่มีเงินต้นคงเหลือนะครับไม่เกิน3ล้านบาทและก็สินเชื่อ SME นะครับที่มีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทมีผลตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2563สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดธนาคารออมสินก็ช่วยลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำนะครับในปี2013ถึง2064จากเดิมนะครับที่ร้อยละ10เหลือร้อยละ5ของยอดเงินที่เรียกเก็บนะครับ Exim Bank นะครับเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่มนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยลูกค้า Exim Bank สามารถที่จะพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลานาน6เดือนซึ่งเจ้าหน้าที่ของ Exim Bank จะติดต่อไปยังลูกค้าโดยตรงทุกรายนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีการอนุมัติไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1,400 รายด้วยกันและหากมีการประกันการส่งออกและส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ก็สามารถขยายระยะเวลาชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองนานสูงสุดถึง270วันนอกจากนี้ครับยังสามารถขอสินเชื่อระยะยาวอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ในวงเงินสูงสุด20ล้านบาทนะครับระยะเวลาการชำระคืนนาน7ปีพร้อมกับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีในปีที่1ปีที่2ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันบสย.2ปีแรกนะครับแล้วก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมฟรอนต์เอนด์ฟรีกรณีที่ต้องการวงเงินเกินกว่า20ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ครับยังมีมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับให้แก่ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นสินเชื่อระยะเวลายาวนาน7ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีในช่วงปีที่1ถึงปีที่2นะครับวงเงินสูงสุดถึง100ล้านบาทลูกค้าและผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถแจ้งความประสงค์มายัง Exim Bank นะครับหมายเลขโทรศัพท์026172111 026172111ต่อ3510ถึง2นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับขอความร่วมมือผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดกรอกรายละเอียดลงในเอกสารแบบคำถามสุขภาพหรือว่าต่อเต่าจุด8คอควาย2ตัวนะครับต่อ8คคณสถานีปลายทางที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็พกติดตัวเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีถูกขอตรวจสอบโดยให้จัดเตรียมเอกสารและจุดกรอกข้อมูลไว้ที่บริเวณชั้นชานชาลารถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงทุกสถานีนะครับและขอให้ผู้โดยสารทุกท่านนะครับสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการระบบรถไฟฟ้าและความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บริเวณจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับธนาคารออมสินนะครับจัดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับอัตราวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อเดือนผ่อนชำระคืนนานถึง2ปีโดยไม่ต้องชำระเงินกู้6งวดแรกนะครับไม่ต้องใช้หลักประกันใดๆประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาทส่วนโครงการสินเชื่อพิเศษวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือนให้ผ่อนชำระคืนนานถึง3ปีโดยใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลงหรือว่าขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และภัยอื่นๆนะครับซึ่งโครงการทั้ง2โครงการนี้ธนาคารออมสินจะเปิดให้บริการไปจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้โดยลงทะเบียนพร้อมกับกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th เท่านั้นนะครับเริ่มวันที่15เมษายนนี้เป็นต้นไปครับมาถึงกิจกรรมนะครับวันนี้ทางรายการมอบเป็นกระเป๋าถือสีสันสดใสสวยงามทันสมัยเลยนะครับสีบานเย็นครับจากธนาคารออมสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยนะครับที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ครับที่422-1075 422-1075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ครับข้อมูลคือธนาคารออมสินก็มีการพักชำระเงินต้นและก็ดอกเบี้ยอัตโนมัติครับ3เดือนให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายเลยนะครับโดยกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคลนะครับหมวดของสินเชื่อเคหะนะครับต้องมีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทโ
ดยกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคลในส่วนของสินเชื่อเคหะนะครับต้องมีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาท3ล้านบาทนะครับ3ล้านบาทคำถามครับธนาคารออมสินครับพักชำระเงินต้นและก็ดอกเบี้ยอัตโนมัติ3เดือนนะครับให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายเลยนะครับถามว่ากลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคลกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคลนะครับในส่วนของสินเชื่อเคหะในส่วนของสินเชื่อเคหะนะครับต้องมีเงินต้นคงเหลือไม่เกินกี่บาทในส่วนของสินเชื่อเคหะนะครับต้องมีเงินต้นคงเหลือไม่เกินกี่บาทครับส่งคำตอบทาง SMS กันที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้เลยนะครับโดยทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอยากพูดตอบถูกขึ้นมานะครับ1ท่านรับเป็นกระเป๋าถือสีสันสดใสสวยงามทันสมัยจากธนาคารออมสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีเพียงคนเดียวเลยครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับส่วนครับช่วงหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเข้าไปค้นหาและชมย้อนหลังเลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook กดไลค์กดแชร์รายการของเรานะครับแต่ละเดือนใครกดไลค์กดแชร์รายการของเรามากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเรื่องราวของบสย.เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวิเชษฐ์วรกุลรองผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายสายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับสวัสดีท่านครับครับครับสวัสดีคุณธีรพัฒน์ครับคุณนวีศักดิ์ครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับตอนนี้บสย.ต้องเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะโอ้ยเข้ามานานแล้วครับตอนนี้กันละกำลังหัวหมุนดิบพี่ครับครับเป็นไงบ้างครับก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับก็ช่วงนี้ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็คงต้องทำงานหนักนะครับก็ต้องอยากให้ความมั่นใจว่าหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานนะครับก็จะกำลังทุ่มกำลังทุกอย่างนะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทุกอย่างทุกทางนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะผ่านวิกฤตรอบนี้ได้ครับครับครับแล้วเราเตรียมโครงการอะไรบ้างฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยมาตรการรัฐเนี่ยมีหลายอย่างมากนะครับตั้งแต่โครงการมาตรการพักหนี้มาตรการขอลดดอกเบี้ยนะครับมีซอฟต์โลนนะครับในการปล่อยกู้ใหม่นะครับในส่วนของบสย.เองเนี่ยเราก็จะดำเนินการคู่ไปกับทุกมาตรการของรัฐบาลและก็แบงก์ชาตินะครับก็โดยส่วนใหญ่ๆเองบสย.เนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยเรายังให้ความช่วยเหลือในการค้ำประกันสินเชื่อใหม่เพิ่มอยู่นะครับครับนะครับแล้วก็สินเชื่อใหม่ที่เราให้การประกันเนี่ยเป็นสินเชื่อทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะผ่านโครงการซอฟท์โลนโครงการสินเชื่อปกติเนี่ยบสย.ก็ค้ำประกันได้หมดนะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังค้ำประกันผ่านโครงการ SMB PGS รุ่นที่8นะครับวงเงินค้ำประกันสูงสุดเนี่ยต่อรายก็ได้ถึง100ล้านบาทครับฟรีค่าธรรมเนียม2ปีคือไม่ต้องจ่ายนะครับ2ปีสำหรับลูกค้าทุกประเภทปัจจุบันเองเนี่ยยังมีวงเงินเหลืออยู่อีก 80,000 ล้านนะครับเพราะงั้นก็ให้ความมั่นใจว่าจะสามารถที่จะช่วยทุกท่านได้นะครับส่วนมาตรการที่2นะครับก็สำหรับลูกค้าเก่าของบสย.เองเนี่ยซึ่งเรามีลูกค้าเก่าเนี่ยอยู่จำนวนหลายแสนรายเหมือนกันนะครับก็เราจะขยายระยะเวลาค้ำประกันเดิมนะครับซึ่งมีอายุประมาณสัก7ปีก็มี10ปีก็มีนะครับในกรณีที่ลูกค้าไปยืดผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารกับธนาคารทางบสย.เองเราก็ขยายการค้ำประกันให้ครอบคลุมการยืดเวลาชำระหนี้เหมือนกันนะครับเราจะยืดไปถึงอีก5ปีนะครับสำหรับลูกค้าเก่าของบสย.นะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของลูกค้าเก่าของบสย.เองเนี่ยซึ่งทุกๆปีก็จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันนะครับทุกปีนะครับอันนี้เราก็เลื่อนพักชำระการจ่ายค่าธรรมเนียมออกไป12เดือนเหมือนกันครับครับอันนี้เป็นมาตรการที่เราออกมาแล้วก็ทางลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็มีลูกค้าได้ติดต่อใช้มาตรการของบสย.เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับครับอย่างในช่วง3เดือนแรกเนี่ยเราค้ำประกันไปแล้วประมาณ 35,000 ล้าน 35,000 ครับใช่ค่ะทำให้กับลูกค้าไปถึงสุดถึงเกือบ 5-6,000 รายทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังมีลูกค้าเนี่ยติดต่อขอความค้ำประกันเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับครับก็มีคำแนะนำไหมฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดใครเข้าอยากจะเข้าถึงบสย.หรือว่าอยากจะขอความรู้อะไรทำนองนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมี2อย่าง
นะครับก็คือ1สําหรับลูกค้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นช่วงวิกฤตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดต่อเนี่ยมี2ช่องทางช่องที่1ติดต่อธนาคารท่านด้วยที่ท่านมีวงเงินสินเชื่ออยู่นะครับหรือถ้ายังต้องการทราบวงเงินเพิ่มเติมในเรื่องสินเชื่อหรือมาตรการทั้งหลายเนี่ยติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์บสย.ได้นะครับ028909999นะครับในคอลเซ็นเตอร์เราเนี่ยเราจะรวบรวมมาตรการทุกมาตรการเกี่ยวกับทุกแบงค์ด้วยนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการเนี่ยได้ครบถ้วนนะครับว่าปัจจุบันเองเนี่ยมันมีสินเชื่ออยู่ที่ธนาคารไหนบ้างนะครับแล้วก็มีแต่ละธนาคารมีมาตรการอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะช่วงทุกๆอาทิตย์ก็จะมีมีครม.ออกมานะครับก็จะเป็นเรื่องซอฟต์โลนด้วยนะครับให้ข้อมูลลูกค้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ท่านเป็นลูกค้าของธนาคารอะไรก็ปรึกษาหารือกับธนาคารของท่านได้เลยอันนั้นเป็นออปชั่นแรกท่านคุยก่อนเลยคุยก่อนเลยครับแล้วก็ว่าอยากใช้ครับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยโทรหาบสย.ได้ทันทีเหมือนกันครับมีข้อมูลทุกธนาคารเหมือนกันเราบอกให้ได้ทุกธนาคารครับครับก็รู้ว่าไหนเหมาะสมกับท่านก็ว่าไปนะแล้วแต่นะครับเรามีบริการให้คำปรึกษาด้วยใช่ไหมครับมีครับเรามีบริการเราเรียกว่าหมอหนี้บสย.นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปิดศูนย์เต็มที่นะครับผ่านออนไลน์ด้วยให้คำปรึกษาลูกค้าด้วยครับครับซึ่งลูกค้าแต่ละคนเข้าใจว่าตอนนี้เคสน่าจะเยอะไหมฮะดูจากสภาพการแล้วใช่ไหมใช่เยอะมากครับตอนนี้ฮะก็อย่างที่เรียนนะครับเนื่องจากว่าภาวะไม่ปกติเนาะเพราะงั้นเนี่ยภายใต้การอย่างนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าลูกค้าก็ต้องการข้อมูลนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับแล้วก็เพื่อใช้ในการที่จะวางแผนด้วยนะครับหลายๆอุตสาหกรรมก็คงโดนผลกระทบแล้วนะครับครับซึ่งโอ้โหถ้าดูแล้วมันก็หนักจริงๆอ่ะเรามีการประเมินไหมครับว่าเราจะต้องหาทางออกร่วมกันยังไงเพื่อให้ก้าวผ่านไปให้ได้เนี่ยก็จริงๆเนี่ยรอบนี้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนครั้งก่อนๆครับแล้วก็มันมีผลกระทบทั่วโลกจริงๆนะครับโจทย์ไม่เหมือนเดิมเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราให้คำปรึกษาลูกค้าก็คือว่า1จะต้องดูว่าสถานะตัวเองเนี่ยปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับ ครับแล้วก็ต้องอย่างน้อยๆก็ต้องประเมินสถานการณ์ตัวเองไปข้างหน้าสัก6เดือน1ปีด้วยนะครับไหวไหมว่าในเรื่องว่าเราจะเจอประมาณสักขนาดไหนนะครับซึ่งมันมีทั้งเรื่องมีหลายเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจเรื่องผู้ค้าเรื่องพนักงานในแต่ละคนเนี่ยก็ต้องพยายามประเมินสถานการณ์ตัวเองนะครับนะในพร้อมในการประเมินนั้นๆเนี่ยผมคิดว่าเราคงต้องมีโฮปอะนะครับว่าเราจะรอดนะครับแต่นี่ในเรื่องของการเงินเรื่องสินเชื่อเรื่องทางธุรกิจเรื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวกับเงินทองเนี่ยก็เป็นเรื่องธนาคารอะอันนี้ทางบสย.เราก็จะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับเราเชื่อว่าเราให้ข้อมูลท่านได้ครบถ้วนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้นะครับเราต้องคุยกับเขานะครับว่าหาทางที่จะปรับปรุงหรือยืดหนี้หรือพักชำระหนี้อย่างไรได้บ้างตอนนี้รัฐมีมาตรการค่อนข้างเยอะนะครับเยอะฮะเยอะเยอะฮะซึ่งก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยติดต่อธนาคารด้วยธนาคารเนี่ยผมเชื่อว่าพร้อมเดี๋ยวแบงก์ชาติเนี่ยออกมาตรการเกือบทุกวันเลยครับ มีเห็นบ่อยวันนี้ก็มีมาอีกแล้วก็ถือว่าทุกคนต้องก้าวไปด้วยกันเขาคงไม่อยากให้ลูกค้าของธนาคารเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะถ้าเกิดว่าลูกค้าธนาคารมีปัญหามันจะยาวไปถึงคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกจ้างของบริษัทนั้นด้วยก็ควรจะต้องขยับขยายกันนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังใจนี่แต่พันที่สุดไหมคุณพิเชษสำหรับผู้ประกอบการก็อย่างในช่วงที่ยังเหนื่อยเนาะเพราะว่าต้องหาออปชั่นในการที่จะรอดแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนให้ฟังอ่ะนะครับเพราะปัจจุบันเองเนี่ยต้องหาข้อมูลเยอะๆนะแต่อย่างนี้ก็ได้คุยกับลูกค้านะหลายๆท่านก็เปลี่ยนโมเดลด้วยนะโรงแรมก็มาทำอาหารขายโอ้นี่ลงเที่ยงขายปกติก็มาขายออนไลน์ใช่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 ฮะเปลี่ยนไปเยอะเลยครับบางที่นี่แบบว่าจากเงินทำงานกลางคืนหันมาทำงานกลางวันน่ะถูกต้องให้กำลังใจมากๆครับครับก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปนะครับทีนี้เอาล่ะถ้าเกิดว่าใครคือจริงๆมันธุรกิจมันสามารถเดินต่อไปได้ถ้าเรามีหลักการที่ชัดเจนที่สำคัญคือต้องตั้งสติก่อนอันนี้สำคัญนะฮะเห็นด้วยเลยครับครับซึ่งถ้าตั้งสติยังไม่ได้ก็ค่อยๆค่อยๆคิดมันมีอีกด้านนึงเสมอคุณพิเชษฐ์มีคำแนะนำไหมก็อย่างที่ผมเรียนนะครับสำหรับลูกค้าณวันนี้เองเนี่ยหนึ่งเราก็คงต้องแบบเข้ามารู้สถานะตัวเองก่อนนะว่าเรามี
เงื่อนไขอะไรบ้างเรามีธุรกิจเราเป็นยังไงเป็นที่เท่าไหร่มีพนักงานยังไงลูกนี่เนี่ยเราต้องคิดก่อนครับแต่ในนั้นนะแต่ว่าก็ภายใต้วิกฤตทุกครั้งหนึ่งต้องมีโฮปอันนี้ชัดเจนครับมีความหวังละว่าเราจะใช่แล้วเราต้องอันดับที่สองนะภายใต้การอย่างนี้เนี่ยก็ต้องกลับไป back to basic นะต้องประหยัดนะครับต้องดูแลในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวสำคัญของในแง่ของตัวธุรกิจเรานะครับรักษาสภาพให้ได้นานที่สุดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะแต่เชื่อว่าภายในช่วงเวลาขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่นะครับอย่างที่บอกอะรอบนี้นะครับไม่ว่าจะก็อัดงบประมาณเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขยังไงก็ตามเป้าหมายคือพยุงผู้ประกอบการให้ผ่านวิกฤตรอบนี้ให้ได้ครับซึ่งบสย.เองก็ยินดีนะฮะไม่มีปัญหาเลยเราเป็นหนึ่งในนั้นฮะทำเต็มที่อย่างที่เรียนผู้ประกอบการทุกท่านนะครับครับเราเป็นหนึ่งในนั้นครับครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณพิเชษฐ์ครับคุณครับได้ครับครับสวัสดีครับกับคุณพิเชษฐ์วรกุลรองผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายสายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะครับติดต่อธนาคารของท่านก่อนเลยแล้วก็อันไหนที่บสย.จะช่วยค้ำประกันได้ก็นั่นแหละคุยกันไม่มีปัญหานะครับนี่เป็นช่วงแหล่งทุนทวีศักดิ์ปิดท้ายนิดนึงนะครับมีข่าวนายธนวัฒน์ตรีวิศวเวศนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Power จำกัดมหาชนได้เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับCK Power และบริษัทในเครือได้มอบเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อเป็นการสนับสนุนการรับมือและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19พร้อมกับสนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 3,000 กล่องให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์นะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1ล้านบาทนอกจากนี้ครับกลุ่ม CK Power ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ํา2แห่งในสปป.ลาวก็คือโรงไฟฟ้าพลังน้ําน้ํางึม2และโรงไฟฟ้าพลังน้ําไสยบุรีได้ร่วมกับบริษัทชอการช่างประเทศลาวจำกัดนะครับมอบเงินจำนวน1ล้านบาทให้แก่กระทรวงสาธารณสุขสปป.ลาวผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยณ นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเป็นการแสดงไมตรีจิตและความห่วงใยที่กลุ่มบริษัทให้แก่รัฐบาลสปป.ลาวเพื่อใช้ในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19นั่นเองนะครับเฉลยคำถามที่ถามนะครับว่าธนามสินครับพักชำระเงินต้นและก็ดอกเบี้ยอัตโนมัติ3เดือนนะครับให้กับลูกค้าเงินกู้ทุกรายเลยนะครับถามว่ากลุ่มลูกค้าสินเชื่อบุคคลในส่วนของสินเชื่อเคหะนะครับต้องมีเงินต้นคงเหลือไม่เกินกี่บาทนะครับต้องมีเงินต้นคงเหลือไม่เกินกี่บาทคำตอบคือ3ล้านบาทครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับกลับมาพบกันใหม่ครับลากันแค่นี้มีความสุขโชคดีกับทุกท่านครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ